สายวิ่งในระยะนี้ถ้าไม่วิ่งเราทดแทนด้วยอะไรได้บ้างไปดูกันค่ะแพ้ค่ะแบงค์ครับโยค่ะชิคค่ะโอเคค่ะพบกับพวกเราในรายการสาระ5นาทีสายวิ่งตอนนี้ประสบปัญหาการออกไปวิ่งเอาท์ดอร์ถูกต้องไหมคะในระยะโควิดที่ระบาดในระยะที่เรายังไม่ได้วัคซีนเต็มที่แล้วก็เรายังไม่มีภูมิต้านทานหมู่เกิดขึ้นการออกไปวิ่งข้างนอกโดยไม่ใส่หน้ากากก็อาจจะส่งผลให้เป็นความเสี่ยงต่อการรับเชื้อหรือว่าสามารถแพร่เชื้อให้กับเพื่อนๆได้วันนี้ค่ะหมอเมย์จะมาชวนเพื่อนๆเก็บไอเดียกันว่าถ้าเราวิ่งข้างนอกไม่ได้เราจะออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงได้อย่างไรกันอย่างที่เรารู้กันนะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยๆ น่าจะ150นาทีต่อสัปดาห์จะทำให้ภูมิต้านทานหรือว่าการต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกายของเราเม็ดเลือดขาวของเราทำงานได้ดีขึ้นภูมิต้านทานของเรานะคะจะถูกสร้างขึ้นมาให้แข็งแรงกับการออกกำลังกายที่พอดิบพอดีไม่มากเกินไปอย่างเช่นการซ้อมมาราธอนหรือว่าการวิ่งซ้อม3ชั่วโมง4ชั่วโมงจริงๆแล้วมันจะส่งผลให้อิมมูนของเราหรือว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยตกลงในช่วง24ชั่วโมงแรกหลังเทรนนิ่งดังนั้นแปลว่าหลังการวิ่งยาว1วันหรือ24ชั่วโมงจะพบว่าภูมิต้านทานของเราจะตกลงดังนั้นโอกาสการติดเชื้อโควิดเป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะบางทีเนี่ยการออกไปข้างนอกบ้านหรือการออกไปซ้อมในขณะซ้อมโอกาสที่ติดก็มีดังนั้นหมอเมย์จึงไม่แนะนำให้เพื่อนๆซ้อมมาราธอนในช่วงระยะที่เรามีโควิดระบาดเราทำแค่ให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ภูมิต้านทานของเรามีดีเพียงพอที่จะสู้กับเชื้อโรคนะคะหากมีคนเดินผ่านไปมาหรือมีโอกาสที่มีการแอร์บอนแต่ถ้าเราแข็งแรงมากพอโอกาสการติดอันนี้ก็น้อยกว่าแต่ถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงโอกาสติดก็มีมากขึ้นนะคะดังนั้นเราจะเมนเทนการออกกำลังกายของเราได้ยังไงบ้างมีไอเดียมาแบ่งเพื่อนๆกันค่ะคนที่ถนัดวิ่งค่ะแล้วก็อาจจะมีบัดเจ็ตมีงบประมาณนิดหน่อยรวมถึงมีคนในบ้านที่จะสามารถแชร์งบประมาณได้ด้วยวิ่งลู่กันค่ะปัจจุบันก็มีลู่วิ่งที่สามารถซื้อหาได้สำหรับการใช้ในบ้านหรือว่าใครงบประมาณเยอะหน่อยก็ซื้อแบบในยิมทนทานใช้ได้นานเพราะรับรองว่าโควิดรอบนี้ยาวนานกว่าที่เราคิดแน่ๆค่ะลู่วิ่งจึงเป็นช้อยส์ที่ดีสำหรับคนที่ถนัดวิ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินได้ด้วยอย่างที่สองนะคะสำหรับคาร์ดิโอเทรนนิ่งอื่นๆจริงๆการปั่นจักรยานอยู่กับที่หรือว่าการใช้เทรนเนอร์ติดบนจักรยานที่เราเคยใช้อันนี้ก็เป็นช้อยที่ดีค่ะถัดมาอย่างที่สามก็ง่ายขึ้นไปอีกอาจจะซื้อช้อปปิ้งออนไลน์หาเชือกมาลองกระโดดเชือกดูค่ะแหมการกระโดดเชือกนี้จริงๆแล้วก็หมอเมย์เพิ่งลองโดดไปเมื่อ 2-3 วันนี้รู้สึกว่าเชือกกับตัวเรายังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเราคงไม่ผิดน่าจะผิดที่เชือกมากกว่าเชือกมันไม่ยากแต่ไม่ง่ายในสำหรับการเริ่มต้นตอนแรกนะคะก็อาจจะเริ่มจากน้อยๆก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มซึ่งก็เป็นช้อยที่ดีสำหรับคนที่ข้อต่อยังดีอยู่หรือว่าหนุ่มสาวยังกลางคนยังสามารถได้แต่สำหรับคนสูงอายุอาจจะยากนะคะอย่างที่4ค่ะไอเดียอันนี้เนี่ยมาจากสายวิ่งแล้วก็โค้ชวิ่งนะคะที่อะแดปการใช้ยางยืดมาผูกกับพื้นที่ที่สามารถยืดตัวได้อย่างเช่นการเอายางไปผูกกับเสาเหล็กที่เราสามารถซ้อมวิ่งได้โดยที่เราไม่ต้องใช้พื้นที่มากและยังได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงเพิ่มมาด้วยค่ะอย่างที่5ค่ะหลุดออกจากการวิ่งออกไปลองไปใช้เวทเทรนนิ่งผสมประสานกับการเล่นคาร์ดิโอเทรนนิ่งเพื่อให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะอย่างการเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราอาจจะแค่มีดัมเบลหรือว่าจะใช้แค่ขวดน้ำเราสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้แต่ทำยังไงล่ะให้เรารู้สึกว่าเราได้ออกกำลังแบบมีเหงื่อออกมีเอนโดรฟินมีความสุขแล้วก็หายเครียดดังนั้นหมอเมย์ก็แนะนำว่าให้เอาเวทเทรนนิ่งไปผสมกับคาร์ดิโอเทรนนิ่งอาจจะเป็นการดันพื้นการกระโดดการจัมป์พวกนี้ก็จะสามารถทดแทนการวิ่งได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาอย่างที่6การเล่นโยคะหรือการเล่นพิลาติสค่ะทั้งคู่นี้สามารถผ่อนคลายรวมถึงได้ความยืดหยุ่นแล้วก็ได้ความแข็งแรงปนไปด้วยนะคะ
สรุปว่าค่ะในสถานการณ์โควิดระบาดเราออกกำลังกายไปวิ่งข้างนอกบ้านไม่ได้แต่ยังมีความจำเป็นต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้เราแข็งแรงแล้วก็ต้านกับโควิดให้ได้นะคะดังนั้นอย่ายึดติดกับการวิ่งอย่างเดียวมีกีฬาแล้วก็กิจกรรมอื่นอีกหลายอย่างที่จะทำให้เราเปิดโลกและความสุขกับการออกกำลังกายได้เช่นเดียวกันแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้หมอเมย์ไปแล้วสวัสดีค่ะ